กับคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวด้วยความเคารพอย่างยิ่งค่ะกับคารวะครูทุกท่านค่ะแล้วก็เจริญธรรมหมู่มิตรดีค่ะเป็นครั้งที่สองที่ปุ้ยมาส่งการบ้านนะคะชื่อนฤมลยังแช่มค่ะชื่อทางธรรมว่าเข้มแสงศีลเป็นเตรียมจิตอาสาสวนป่านาบุญแปดค่ะอยู่ตอนนี้อยู่จังหวัดพิจิตรค่ะปุ้ยเป็นคนที่มีกิเลสก็คือว่าจะเป็นคนที่ยังติดรสในของข้าวค่ะแล้วก็จะเป็นคนที่กินข้าวเยอะแล้วก็พยายามลดละเลิกให้มันเหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้หลังจากที่เรามาตั้งศีลในเรื่องของการลดกินข้าวเนี้ยได้เห็นอานิสงส์หลายอย่างก็คือว่าพ่อปกติท่านจะทานเนื้อสัตว์ก็คือเนื้อสัตว์ใหญ่ก็อย่างหมูอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านก็จะมาลดเหลือปลาแล้วก็ไข่อ่ะค่ะท่านก็จะทานหมูบ้างในบางครั้งแล้วเมื่อวานพ่อก็บอกว่ามีอาการแบบปวดตรงต้นคอที่ด้านหลังอะค่ะแล้วท่านก็เออเราตอนนั้นเราก็ยังไม่รู้ว่าเออเราจะทำยังไงดีเราก็มีกิเลสเหมือนกันเออแล้วเราจะให้เราทำอะไรให้พ่อก็เลยบอกว่าพ่อจะกินยาถามพ่อไปว่าแล้วพ่อกินยาไหมอะพ่อบอกว่าไม่อยากกินขี้เกียจกินอะไรเงี้ยงั้นพ่อจะลองกลัวซาดูไหมพ่อก็บอกได้น้ำมันเขียวพ่อมีอยู่ในกระเป๋าท่านมีน้ำมันเขียวของท่านต่างหากนะคะที่ท่านมีของท่านเองอะแต่กลิ่นมันจะแรงกว่าของเราอะค่ะแล้วก็เลยกลัวซาให้พ่อค่ะแล้วพ่อเขาก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นค่ะเนื่องจากว่ามันมีอาการปวดเท้าคอเนี่ยหลังจากที่ไปฉีดวัคซีนเข็มที่สามมาค่ะพอเช้าวันรุ่งขึ้นมาวันนี้ค่ะพ่อก็มีอาการอีกบอกปวดที่เดิมที่เท้าคออีกแล้วอะไรเงี้ยก็เลยไปถามพ่อว่าแล้วพ่อจะให้ช่วยอย่างไรพ่อก็เลยบอกว่าไอ้ที่เองทําให้เมื่อวานเนี่ยมันดีอ่ะแล้วตอนนี้มันเป็นอีกแล้วอ่ะแต่พ่อจะกลัวซาอีกไหมล่ะอะไรเงี้ยพ่อก็เลยบอกว่าอันนี้ให้กลัวซาอีกอะไรเงี้ยค่ะท่านก็ชี้จุดว่าตรงนั้นตรงนี้ตรงนั้นตรงนี้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าจากการที่เราลดกิเลสเนี่ยจากเมื่อก่อนนะพ่อไม่ได้รู้สึกว่าจะมารับสิ่งที่อะไรที่มันเป็นแบบนี้รู้สึกว่าท่านไม่ได้เชื่อเรื่องการมากลัวซาหรือเรื่องการที่จะมาทําอะไรแบบนี้ค่ะก็เลยทําให้เรารู้ว่ากิเลสที่เราหวงไว้นะคะที่เราไม่ยอมลดเนี่ยมันก็ปิดกั้นสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นในชีวิตเราแล้วก็คนรอบข้างเราค่ะค่ะกลับขอบพระคุณค่ะสาธุค่ะ